มีเรื่องที่เกี่ยวกับปีใหม่เหมือนกันนะครับปีใหม่ว่ามากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ทุกจังหวัดนะครับดำเนินการอย่างเข้มงวดตามนโยบายช่วงปีใหม่ดังต่อไปนี้นะ1อันนี้คือของกระทรวงมหาดไทยนะครับให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหากพบว่ามีข้าราชการที่ดื่ม คือประชาชนดื่มแล้วขับโทษประมาณหนึ่งแต่ถ้าข้าราชการดื่มแล้วขับขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัดง่ายๆคือถ้าผมกับคุณมาดื่มแล้วขับโทษ2เท่าไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคือกฎหมายเนี่ยก็โดนแล้วโดนโทษตามมาตรการทางวินัยโอ้โหโดนหลายอย่างเลยแล้วก็โดนโทษว่าด้วยข้าราชการพลเรือนอีกหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอันนี้คือข้อแรกครับข้อ2ครับให้ทุกส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตรวจสอบข้าราชการและสมาชิกนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ทั้งยุ่งเกี่ยวซื้อขายหรือเสพคือจะพกไว้ไม่ได้เลยนะคือผู้เสพผู้ขายไม่ได้สักอย่างนะครับหากพบว่ามีพฤติกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดำเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วยนะครับต่อมาครับให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหากพบทั้งข้อ1และข้อ2นะครับรายงานผลดำเนินการให้กระทรวงทันทีนะครับครับนั่นแหละฮะก็คือก็ต้องระมัดระวังการโดนโทษหนัก2เท่านะโดนโทษ2เท่าเลยทีเดียว